เห็นพี่เอาออกข้างนอกทุกวันด้วยผมเอาออกบ้างไม่ออกบ้างครับแล้วแต่สภาพอากาศแต่ช่วงนี้นะครับผมถ้าอากาศแห้งๆนี้ก็ออกได้การที่เราเอาข้างนอกนี่มีผลดีอะไรบ้างครับมีผลดีต่อวัวคือพวกเท้าพวกกีบเท้าพวกอะไรเนาะมันจะได้ฆ่าเชื้อบ้างถ้าอยู่แต่ในคอมันขี้มันเยี่ยวใช่ไหมครับผมย่ำทุกวันพี่เพราะว่ามันเค็มเยี่ยวพวกวัวน่ะมันเค็มแล้วก็บวกกับหญ้าที่มันกินไปมันการย่อยสลายใช่ป่ะครับผมในคอมันแฉะอะไรเงี้ยมันจะทำให้คอกแฉะด้วยแต่นี่มันก็คอผมมันต่ำใช่ไหมแต่มันได้ระดับนี้ก็โอเคแล้วพี่สภาพดีเลยแหละนะครับคือว่าโอเคคือการที่เอาออกนี่ได้2 อย่างเลยเนาะใช่มันช่วยวัวแล้วก็ช่วยวัวช่วยคอกด้วยแล้วก็เกี่ยวกับพวกโรคครับผมโอ้ใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมครับตัวนี้นะท่านผู้ชมนี่ตัวนี้มันชนใช่ไหมนักเลงนะนักเลงเนี่ยเอาหมอบเนี่ยครับผมแล้วก็มัดแล้วก็เอาคีพวกนี้แหละปลายจมูกมันเลยทำคีวันก็ถ้ามันมีเรารู้ว่ามันไอ้นั่นคีนี่คือเราต้องสเก็ตคีมันต้องรู้จับคีจับก็ทำวันแรกดูสัก2-3 วันแล้วก็ปล่อยตัวเนี้ยครับว่ามันจะไล่อีกไหมถ้าไล่แล้วก็จับมัดอีกแล้วก็ป้ายอีกแค่นั้นแหละนี่ก็มันก็ไล่แหละแต่ว่ามันก็อย่างนั้นแหละไล่แบบเหมือนไล่เล่นกันหยอกกันเนาะหยอกกันครับสุดท้ายมันก็เลียให้กันวับวับเลยเมื่อกี้เลยทีนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะครับผมไม่เจอเดี๋ยวทำอีกทีนึงครับผมอันนี้คือสูตรใครสูตรมันเลยเนาะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมชื่ออะไรครับนี่ผมกัปตันแจ็คครับกัปตันแจ็คสเปโร่นะวัยรุ่นสร้างตัวหรือเปล่าพี่นี่ไม่วัยรุ่นหรอกอายุขนาดนี้แหละอายุขนาดนี้น่าจะไม่วัยรุ่นแล้วเนาะครับผมน่าจะรุ่นใหญ่สร้างตัวเนาะครับผมทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับพี่ก็เลี้ยงวัวตั้งแต่พ่อแม่เขาเลี้ยงเนาะครับพอดีผมเป็นพนักงานบริษัทเลยครับผมก็เพิ่งลาออกมาได้2 ปีครับพอดีมาอยากอยู่บ้านแล้วพ่อแม่แก่ตัวแล้วครับผมครับผมพอเราจากมนุษย์เงินเดือนเนาะใช่ครับพี่มาเลี้ยงวัวนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่มันมาในช่วงที่วัวในราคาตกต่ำต้องทำใจโจทย์นี้ดีมากเลยนะจริงแล้วก็มันต้องวัดใจอ่ะต้องวัดใจคนเลี้ยงแล้วครับผมว่าเราจะสู้หรือเราจะถอยเนาะครับผมแต่พี่สู้เราต้องสู้แล้วตัดสินใจกลับบ้านแล้วอ่ะเพราะอะไรถึงอยากจะสู้ครับพี่ในเมื่อราคามันถูกมากๆเนี่ยเพราะว่าเราเคยอยู่ในช่วงที่ว่าวัวราคาแพงทำไมตอนวัวราคาแพงเราหากันซื้อจังซื้อมาเลี้ยงครับผมผมก็เคยซื้อผมซื้อมาอยู่นะแพงๆนะแต่ผมก็ไม่ขายผมเก็บไว้อยู่คือถ้าขายขาดทุนแน่นอนโอ้ 100% เลยครึ่งเลยบางทีอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำทำไมถึงว่าอย่างนั้นพี่เพราะว่ามันต่ำเกินอ่ะพี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับถ้าพวกนี้นะครับผมไอ้พวกนี้ผมเอาที่ผมซื้อราคา30,000หรือ20,000กว่าแลกวัวที่เขาจะเอาไปฆ่าอ๋อก็ไม่ได้ว่าอยู่ที่คุณเราจะมองว่าชอบแนวไหนแบบไหนเนาะครับผมการเลือกวัวเนาะเอาแบบไหนหรือยังเราอยู่ที่เราชอบแล้วก็การตลาดด้วยนะทำไมถึงว่างั้นครับพี่เพราะว่าวัวน่ะตัวไหนที่มันสามารถที่จะโตไปข้างหน้าได้อีกครับหรือว่าอายุก็สำคัญนะครับผมอายุวัวน่ะอย่างเกิดอายุเราก็ดูเอาเนาะว่าอายุขนาดนี้วัวมันโตได้ขนาดนี้ครับผมแล้วถ้าอีกสักถ้าเราเหมือนเราขุนแหละแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมพอเราเลี้ยงออกไปปุ๊บมันโตได้ขนาดนี้แล้วมันให้ลูกให้หลานแบบไหนอีกครับผมเราก็ต้องดูแบบนั้นต่อไปก็เริ่มศึกษาไปใช่ครับครับผมตอนนี้มีวัวดำมีบราห์มันมีชาร์เล่เนาะครับอันไหนในความรู้สึกเราเลี้ยงง่ายพี่ในความรู้สึกเหรอครับครับผมมันไม่รู้อ่ะแต่ผมว่าเลี้ยงง่ายแหละผมสังเกตวัวที่ว่ามันกินดีอ่ะมีอย่างนั้นด้วยใช่ครับสังเกตยังไงพี่ก็การที่เราเอาไปปล่อยหรือเกี่ยวหญ้าให้มันกินเหมือนวางในคลองเนี้ยครับผมพี่ก็ดูอ่ะนอกจากใบไม้ไม่มีอะไรเลย ดูง่ายๆเลยอันนี้คือกินดีมากๆเลยนะพี่โอ้โหมันเราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยมันยิ่งกว่าสดยกสดนี่นะใช่ครับถ้าผูกเงี้ยก็เหมือนสะอาดเลยมันเป็นวงกลมเลยอ่ะมันขาวโพลนอ่ะอย่าอย่างเงี้ยถ้าเรามัดไว้ไม่ใช่ว่าอดนะครับผมแต่เขากินดีก็เลยไม่เลือกกินไม่เลือกด้วยใช่สภาพก็เลยเหมือนคนท้องเลยเนาะใช่ครับอันนี้ท้องไหมท้องตัวเดียวตัวนี้ท้องตัวเดียวนอกนั้นไม่ได้ท้องไอ้นั้นท้องปลอมมันน่าจะยังไม่ถึงรอบเขาหรือเปล่าเขายังตัวสาวอยู่แต่พออ้วนมากเลยนะพี่นะผมถือว่าอ้วนนะถ้าในช่วงนี้นะครับผม
หนึ่งแหละที่เราเห็นก็คือมันกินดีกินดีแต่ว่ามีแค่ย่ากับฟางนะใช่ครับของผมย่ากับฟางหัวหันตั้งแต่มาเลี้ยงนี่เคยมีไหมหัวหันไม่มีนะรัมไม่มีครับย่ากับฟางย่ากับฟางแต่ ปัจจัยหลักเราอ่ะต้องวัคซีนอย่างน้อยถ่ายพยาธิบำรุงครับผมถ่ายพยาธิบำรุงแล้วก็คอกคอกเห็นเฉะๆอย่างงี้เราจะเดือนหนึ่งเราก็ต้องพ่นโซดาแกรมโซดาแกรมกวาดครับผมเพื่อฆ่าเชื้อฆ่าอะไรเรื่องยุงเราก็จุดไฟบ้างครับผมที่ก็ไม่ได้จุดแต่ถ้ามันได้ทำวัคซีนกับไอ้พ่นคอกเชื้อคอกมันก็โอเคนะพี่ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเนาะผมว่างั้นนะครับผมผมเคยลองทำผมก็ทำให้พี่เขาครับผมผมลองดูนะเนี่ยแสดงว่าทำได้ดีเลยเนาะได้ผลดีเลยเนาะผมว่าดีนะครับผมแต่คนอื่นทำไงผมไม่รู้นะแต่ผมชอบผ้าเนาะอันนี้ก็คือหลักสูตรเดียวกันเลยผ้าก็เอามาใช้ผมใช้ได้ไหมหลักสูตรก็คือให้มันช่วยปัดตัวมันครับเหมือนแมงเนี้ยมันอ๋อมันเกาะที่จะเอาไปถูอย่างงี้มันคนอะไรมันล่วงได้ใช่ไหมครับผมช่วยได้อ๋อไอพี่มองละเอียดนะผมว่านะมันพี่ก็ดูตัวมันเงาวับเลยใช่ครับมันช่วยได้เยอะคือเขาบอกว่าถ้าวัวสภาพดีไม่ดีให้ดูที่ขนใช่ครับถ้าขนเงาผิวเงาในแสงวัวเราสภาพดีครับผมว่างั้นนะครับผมตามเราเคยทำโอ้แต่ว่าสภาพนี้พี่ไม่ธรรมดาเลยนะถ้าพี่บอกยากกับฟางนะยากกับฟางสองข้องนี่ยากกับฟางแล้วทำไมที่ถึงบอกว่าวัวมันกินไม่เลือกนี่สังเกตวิธีการกินอย่างเดียวไหมหรือว่าดูโครงสร้างบอกได้ว่ามันจะกินดีไม่ดีไอโครงสร้างนี้ไม่แน่ใจเลยครับแต่ว่าดูวิธีการกินอย่างเดียวเลยใช่ดูวิธีการกินก่อนแล้วดูอารมณ์วัวด้วยทำไมถึงว่างั้นครับพี่ถ้าวัวเชื่องๆอ่ะไม่รู้นะเราเลี้ยงเนาะถ้าวัวเชื่องๆเขาจะทำอะไรดูแบบยังไงอ่ะการกินการอะไรหรือมีลูกมันจะเราเลี้ยงง่ายด้วยไงถ้าวัวดื้อน่ะเหมือนกับเราจูงไปหรืออยู่ในข้อเดียวกันเนี่ยมันชนกันเงี้ยมันไม่ได้เลยครับผมกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นวัวแอบเลียให้กันนะแสดงว่าคอกนี้รักกันมากนะสามัคคีกันนะโหแต่ก่อนไม่สามัคคีเลยเดี๋ยวก่อนดูแล้วทำยังไงถึงได้สามัคคีกันอย่างนี้ครับพี่เราก็สังเกตว่าไอ้ตัวไหนที่มันดื้อเราก็มัดไว้ก่อนมัดไว้ก่อนแล้วก็มันมีวิธีชาวบ้านนะพี่ทำยังไงครับเอาขี้ไอ้ที่มันไล่ขวิดอะมาป้ายจมูกมันอะจริงเหรอไม่รู้อันนี้มันไหนวะนี่จริงไอ้ตัวไหนที่มันชนนะผมบอกคุณตัวนี้นี่พี่มาใกล้ๆผมครับตัวนี้นะผู้ชมนี่ตัวนี้มันชนใช่ไหมนักเลงนะนักเลงเนี่ยเอาหมอบเนี่ยครับผมผมก็มัดแล้วก็เอาคีย์พวกนี้แหละป้ายจมูกมันเลยทำคีย์วันก็ถ้ามันมีเรารู้ว่ามันไอ้นั่นคีย์นี่คือเราต้องสเก็ตคีย์มันต้องรู้จับคีย์จับก็ทำวันแรกดูสัก2วัน3วันแล้วก็ลองปล่อยดูปล่อยตัวเนี้ยครับว่ามันจะไล่อีกมั้ยถ้าไล่แล้วก็จับมัดอีกแล้วก็ป้ายอีกแค่นั้นแหละทีนี้ก็มันก็ไล่แหละแต่ว่ามันก็อย่างนั้นแหละไล่แบบเหมือนไล่เล่นกันหยอกกันเนาะหยอกกันครับสุดท้ายมันก็เลียให้กันวับๆเลยเมื่อกี้เลยทีนี้ไม่รู้นะไอ้นี่ไม่รู้นะครับผมไม่เจอเดี๋ยวถามอีกทีนะครับผมอันนี้คือสูตรใครสูตรมันเลยเนาะครับผมแต่ผมชอบพี่เมื่อกี้ที่พี่เปิดหัวไว้นะว่ามาเลี้ยงช่วงราคาถูกๆนี่ใช่สมควรที่จะเลี้ยงเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงเลี้ยงถูกๆนะถ้าเป็นผมนะมันดีนะเราซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็เลือกวัวได้ด้วยได้แบบอย่างดีเลยอย่างดีตัวใหญ่ราคาถูกเงี้ยเหมือนพ่อค้าอุ้ยเขาเอาไปฆ่าเงี้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆแล้วราคาถูกราคาสูงมากใช่ครับเนี่ยถ้าเป็นเนื้อก็อู้ได้หลายบาทแต่ถ้าในช่วงแพงๆเนี่ยอุ้ยไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับแสดงว่าพี่ก็ถือเป็นความโชคดีเหมือนกันเนาะที่ได้ซื้อวัวช่วงราคาถูกเนาะยิงไอ้หลังตรงๆนี่เนื้อสันมันอ๋อมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับพี่ใช่อ๋อคือเขาชอบหลังตรงๆใช่ครับถ้าหลังโค้งๆไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่ครับผมแล้วทำไมถึงได้เลือกเลี้ยงสายพันธุ์นี้พี่มันให้เนื้อดีนะพี่มันเลี้ยงแล้วมันถ้ามันกินอิ่มแล้วมันเนื้อมันคงที่ยังไงผมไม่รู้นะครับผมเนื้อมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เนื้อมันคือถ้ามันอิ่มก็คือสภาพดีเลยเนาะใช่ครับครับผมดูที่การเลือกวัวมาเลี้ยงด้วยแหละเห
มือนที่พี่บอกนะว่าถ้ามันกินดีเนาะใช่พี่ครับผมแล้วมันวัวสามตัวเนี่ยผมสังเกตมันกินดีจริงๆเห็นพี่เอาออกข้างนอกทุกวันด้วยผมเอาออกบ้างไม่ออกบ้างครับแล้วแต่สภาพอากาศแต่ช่วงนี้นะครับผมถ้าอากาศแห้งๆนี้ก็ออกได้ได้ครับการที่เราเอาออกข้างนอกนี่มีผลดีอะไรบ้างครับมีผลดีต่อวัวคือพวกเท้าพวกกีบเท้าพวกอะไรเนาะมันจะได้ฆ่าเชื้อบ้างถ้าอยู่แต่ในข้อมันขี้มันเยี่ยวใช่ไหมครับผมย่ำทุกวันพี่เพราะว่ามันเค็มเยี่ยวพวกวัวน่ะมันเค็มแล้วก็บวกกับหญ้าที่มันกินไปมันการย่อยสลายใช่ป่ะครับผมในข้อมันแฉะอะไรเงี้ยมันจะทำให้ข้อแฉะด้วยแต่นี่มันก็ข้อผมมันต่ำใช่ไหมแต่มันได้ระดับนี้ก็โอเคแล้วพี่สภาพดีเลยแหละนะครับคือว่าโอเคคือการที่เอาออกนี่ได้สองอย่างเลยเนาะใช่มันช่วยวัวแล้วก็ช่วยวัวช่วยข้อด้วยแล้วก็เกี่ยวกับพวกโรคครับผมโอ้ใช้ได้เลยนะผู้ชมครับโรคมันจะมาช่วงหน้าฝนก็เกี่ยวกับปากข้าวเปลือยเนี้ยมาเนี้ยพี่แสดงว่าของเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเนาะดูแลดีมากตอนเช้านี่ให้กินอะไรครับพี่ตอนเช้ามาก็สายๆนะของผมตอนเช้ามาก็ของผมจะเอาฟางเพราะว่าหญ้ามันยังมีน้ำคงน้ำค้างอยู่เราเกี่ยวยังไม่ได้ครับผมให้มันแห้งนิดนึงผมก็เอาฟางให้มันกินก่อนครับผมกินพอมันหายหิวนะครับผมพอจะหลังจากนั้นน้ำค้างแห้งก็ไปเกี่ยวมาให้วัวอ๋อแสดงว่าน้ำค้างไม่ดีกับวัวหรือว่าไงครับมันวัวมีพยงมีพยาธิเงี้ยพี่ครับผมมีน้ำนี่นะครับผมมันมีความชื้นเนาะใช่มีความชื้นบางทีวัวมันอาจจะไม่ชอบหญ้าเปียกๆเป็นไปได้เนาะครับผมแต่ผมชอบนะไม่มีกลางมุงนะโอ้แปลกมากเลยนะทั้งที่อยู่ในป่าเลยนี่นะเนี่ยปกติจะยุงเยอะนะครับผมเด็ดก็อาศัยหลักการนี่แหละจุดไฟที่ผมบอกว่าพ่นกีฬาแกมครับผมแล้ววัวเข้าคอกนี่ไม่ต้องให้กินฟางกินอะไรหรอครับนี่อ๋อเดี๋ยวก็ใส่ให้กินอ๋อนึกว่าอิ่มอยู่แล้วเดี๋ยวก็ใส่ให้กินพอประมาณครับกินเยอะอ๋อทำไมครับพี่เพราะมันอิ่มมาแล้วอ๋อมันเต็มที่มาแล้วเนาะมันเต็มที่มาแล้วครับผมภูมิใจไหมครับที่ได้เลี้ยงวัวนี่มันเรารักนะพี่เขาใจรักด้วยไงเขาใจรักครับผมใจรักแล้วก็มีความอดทนอ่ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมีพอสมควรอ่ะผมถามนิดหนึ่งนะเลี้ยงวัวนี่ลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมถ้ายังไม่มีวัวเลยน่ะหรือไม่มีอะไรเลยเยอะเยอะมากเยอะมากเลยแหละครับครับผมแต่ถ้าเรามีที่มีวัวแบบวัวต้นน้ำอยู่แล้วก็มันไม่ค่อยเยอะแค่ซื้อมาเป็นเหมือนเราไปซื้อมาในราคาที่เหมาะสมเนาะแล้วก็เอามาก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมก็คือถ้าเกิดว่ามีสักตัวสองตัวอยู่แล้วเนาะมันก็ช่วยต่อยอดได้เนาะถ้าเราต้องการสายพันธุ์ไหนเราก็ซื้อมาเพิ่มได้วัวผมมาค่อนข้างเยอะผมแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ออกสำคัญมากนะครับมันไม่ค่อยได้ออกกำลังกายน่ะเดินออกเวลาออกจากคอกเนาะใส่เกลือแร่ก็จริงแต่ว่ามันสู้ธรรมชาติไม่ได้พวกสัตว์มันเขาจะรู้เนาะครับผมรู้ว่ากินอะไรเป็นยาของเขาหรืออะไรพี่ก็ดูคอกไอ้ของพี่ชายไม่มีเกลือแร่มัดเลยแต่ก่อนผมไม่มีนะเพิ่งเอามามัดเองมันยังไม่กินเลยอะไรสอนใจให้ซื้อมาให้พวกกินครับนี่ผมไม่รู้ว่าสร้างอะไรนะคือแรกมีแคลซูมแคลเซียมอะไรนะก็ซื้อมาถ้าเราไม่ได้เอาออกนี่นะครับผมอันนี้ก็มันก็ไม่กินมันก็ไม่แตะต้องเลยเนาะแตะต้องเลยครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราได้ออกข้างนอกนี่ช่วยได้หลายอย่างเลยแม้กระทั่งเกลือแร่แทบที่ไม่ต้องแตะต้องเลยวางกันนะแสดงว่าในธรรมชาติมันนะในธรรมชาติมันมีของที่วัวกินได้และเป็นประโยชน์อยู่แล้วเนาะครับอ๋อเขาจะกินแล้วเขาจะรู้ว่ายังไงครับผม